ให้เสียงของประชาชนไม่ได้ไกลกว่าการเลือกตั้งไทยพีเบเอสวาระเลือกตั้ง6 2ทุกพักการเมืองอยากจะต้องตอบนะครับว่าหลังจากเลือกตั้งไปแล้วพักการเมืองเข้าไปบริหารนะครับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับปัจจุบันผมไม่อยากเอ่ยถึงนะครับแต่เมื่อกี้ทางพี่เสื้อแดงพูดขึ้นมานะครับณนะปัจจุบันชาวสวนปาล์มนะครับเดือดร้อนจนถึงขั้นฟ้องศาลปกครองนะครับ แต่รัฐบาลชุดนี้ไม่ทำอะไรนะครับรัฐบาลต่อไปถ้าเจอแบบนี้หนักนะครับก็ขอฝากตรงนี้ด้วยและพะกักการเมืองตอบประชาชนนิดนึงนะครับว่าถ้าต่อไปมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นราชการไม่ทำงานการตรวจสอบหน่วยงานราชการถ้าเกิดแย่จนถึงขนาดที่ว่าประชาชนนะครับระบบปั๊มน้ำมันไปไม่รอดถึงขั้นฟ้องสารปกครองนะครับรัฐบาลจะ จัดการยังไงกับระบบราชการตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถนัดที่ถนัดของผมนะครับเมื่อกี้ทางอาจารย์ที่ทําเรื่อง B ร้อยนะครับไปแล้วนะครับ B ร้อยนะครับที่ใช้อยู่นะครับทุกอย่างมีสเปคนะครับไบโอดีเซลนะครับประชาชนต้องเก็บไว้นะครับเพราะเป็นสิทธิบัตรของในหลวงนะครับเพื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น B 1 0 B ยีบ B ร้อยนะครับพักการเมืองต้องเอาไปบริหารให้เป็นนะครับเพื่อปรับสมดุลในระบบน้ํามันปาล์มนะครับ ก็จะขอบอกสั้นๆนะครับ B100 ผลการทดสอบที่ชัดเจนนะครับข่าเมาไม่ต้องพูดถึงนะครับคุณชัยโยดมเคยเอาขนส่งไปวัดนะครับรถ6ล้อนะครับสภาพเก่าแทบจะเป็นเศษเหล็กแล้วนะครับเคยใช้ดีเซลนะครับไม่ผ่านนะครับใช้ B100 นะครับเหลือศูนย์นะครับแล้วก็เคยไปทดสอบหลายๆที่แม้กระทั่งไปที่กระทรวงพลังงานพลังงานก็เคยไปทดสอบนะครับขาเอาฝุผุนฟันรถแน่นอนนะครับ ประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงขึ้นนะครับระยะทาง1นึ่งกิโลโทษทีครับน้ำมัน1ลิตรนะครับบางคนไปทดสอบนะครับเพิ่มระยะทางการวิ่งขึ้นมาได้ถึง10กิโลสิบกิโลเมตรต่อลิตรก็มีนะครับเอายิ่ง่ายๆก็คือเฉลี่ยประมาณ3-5นะครับอ่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับมีนะครับเกิดขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับแล้วคือเป็นพลังงานที่สะอาดนะครับก็ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อันสุดท้ายที่จะบอกนะครับฝากไปถึงรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็กระทรวงอะไรแต่นะครับที่ดูเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอย่าเอาข้อมูลมาบิดเบือนนะครับว่าอายุการใช้งานของเครื่องยนต์จะลดลงเราสอบถามกลับพยายามสอบถามกลับนะครับว่าคุณทดสอบกับเครื่องยนต์อะไรรุ่นไหนทดสอบกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีคําตอบนะครับสมาคมกลุ่มชาวสวนปลาล์มทั้งหมดนะครับมีลูกหลาน หลายหลายคนและผมเองจบวิศวะอยากจะไปเจอนะครับที่กระทรวงพลังงานทดสอบออกมาแล้วบอกว่าอายุการใช้งานลดลงนะครับลดลงได้ไงของเมื่อกี้ของท่านอาจารย์เมื่อกี้นะครับใช้งานมา50,000 0กิโลคนที่7,00 0 0 0กิโลยังมีนะครับ50,000 0โล7 0 0 0 0 0โลนะครับซื้อรถใหม่ได้2คันแล้วนะครับที่ประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าบอกว่าต้องศึกษาอะไรอีกนานเลยครับทุกอย่างนะครับ B10 B 2 0 B100 บนะครับสเปคผ่านหมดนะครับ มีอย่างเดียวเอาบอกตรงๆเลยว่าที่จะมีปัญหาจริงๆในกรณีที่ต่ํากันถึงระดับ5องศาศูนย์องศานอกนั้นไม่มีปัญหานะครับทุกอย่างใช้ได้นะครับวันนี้ถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับผลการทดสอบทั้งข่ามเมาทั้งอะไรต่ออะไรนะครับมีทดสอบย่อยๆให้ดูนะครับวันนี้ขอให้พักการเมืองนะครับมีความจริงใจนะครับในเรื่องระบบตรวจสอบระบบราชการนะครับแล้วนะครับพยายาม บริหารนะครับ elle, ระบบปั๊มน้ำมันก็คือทั้งบีส b บ0ี1 0 0บีร้อแล้วก็ระบบการซื้อขายอะไรต่างๆนะครับให e. Harrison, uffy, ้สมดุลตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะมีไหมคะมีท่านใดอีกไหมคะเชิญค่ะเชิญท่านหน้านะคะก็ฝากน้องๆที่จะเป็นที่ดูแลน่าจะมีสักสองพักครับที่เป็นพักร่วมรัฐบาลแน่นอนเรื่องแรกขวากเลยนะครับต่อไปข้างหน้าการปลูกปั๊มน้ามันเนี่ย เปลี่ยนวิสัยทัศน์เปลี่ยนคำนิยามใหม่นะครับการปลูกปาล์มตามันจะต้องปลูกเพื่อความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร,กรอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนครับตัวแรกเลยครับตัวที่สองก็ที่จะจําเป็นเร่งด่วนก็อีกส่วนหนึ่งถ้าน้องสองท่านสองพักที่เข้าไปเป็นร่วมพักโรงพยาบาลนะครับกนปยกเลิกเลยครับ คณะกรรมการนโยบายปวนมรับผาตาริผมเนี่ยครับเป็นคนเขียนแต่หน้าวันนี้ผมให้ยกเลิกแล้วตั้งองค์กรใหม่ที่ปลอดจากการเมืองท่านฟังนะครับไม่ใช่ว่าพอท่านไปตั้งแล้วกวายการเมืองต้องไปครอบมำอยู่อีกปลอดไอ้ไอ้ตั้งไอ้ปลอดจากการเมืองแต่อยู่ไปใต้กฎหมายของประเทศไทยครับในส่วนอื่นข้อในเรื่องการตลาด แน่นอนชัดเจนครับตลาดภายในประเทศมุ่งเน้นไปที่พลังงานส่วนเรื่องของราคาต่ำสุดก็ไม่ต่ำกว่า4ี่บาทหแต่ได้5บาทขอบคุณมากครับพี่น้องเอาไว้ครับอาบาทสุดท้ายที่เปลียนไปได้ตรงนี้มีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทักกร่วไปอย่างมากๆก็มีท่านน้อง ชุติมาบอกว่าเรื่องปุ๋ยชัดเจนครับผมก็รู้ดีว่าปุ๋ยบ้านเราเนี่ยราคาเกินความเป็นจริงอยู่มากตะกี้น้องบอกว่าร้อยาสิบใช่ไหมครับร้อยอร้อยครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้อยคือเฉพาะตัวผมมั่นใจว่าปุ๋ยเคมีในมีในเมืองไทยเนี่ยถ้ามีการดูแลราคาแปลกนะครับปุ๋ยเคมีมีการควบคุมราคาเออมีการเป็นสินค้าควบคุมแต่ไม่ได้ควบคุมราคาพี่น้องเจ้าไหมครับ ผมอยู่อเบอร์ประสงสุราะนะณวันนี้ปุ๋ยย่อหนึ่งอ่ะขายที่ประสงแต่ราคาแต่ละร้านแตกต่างกันน่าสิบาทตอนหนึ่งกระสอบในสูตรเดียวกันนะครับผมไม่บอกว่าย่อะอะไรแต่เนี่คือเป็นความบกพร่องของกฎหมายบ้านเราที่มีการเพื่ออำนวยให้คนที่นําเข้าปุ๋ยมาไม่กี่เจ้าผลิตของตัวเองขายแพงเพราะรู้ว่าแบรนด์ติดตลาดแต่ผลิตให้อ,อีกบริษัทขายถูก รู้ว่าเขาขายไม่ได้ทั้งทั้งที่คุณภาพเหมือนกันครับก็คิดว่านำเสนอคร่าวๆฝากนิดเดียวครับคือทุกท่านที่เป็นผมมั่นใจเลยว่าว่าที่สสอ,อย่างน้อยสองคนที่นั่งอยู่เนี้ยถ้าคิดอะไรไม่ออกน้องปามบอกผมนะครับบำรุงหนูดวงขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอา,อาจจะมากกว่าสองก็ได้นะคะพี่อาจจะมากกว่าสองก็ได้นะคะมีมีอีกไหมคะ ยกมือขึ้นเลยค่ะเดี๋ยน้องเขาจะเอาไม้ไปให้นะคะท่านใดที่ได้เข้ามาร่วมในพักการเมืองนะคะประชาชนนะคะคนจนก็เป็นคนไทยนะคะอย่างน้อยๆก็คือขอให้ดูแลกันบ้างนะคะในในส่วนของการจัดสรรที่ดินนะคะอย่างน้อยๆก็ขอให้เป็นเรื่องที่ทางการเมืองช่วยเข้ามาดูแลเรานิดหน่อยนะครับเสร็จทีนี้นะคะตอนนี้ในเรื่องของเมื่อกี้ถ้าจําไม่ผิดนะคะท่านบอกว่า จะประกันราคาปาล์มอยู่ที่กิโลอะไรนะสบาทใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้อะไรนะคนที่มี25ไร่และเสร็จถ้าชาวบ้านที่มีสองไร่5า้าไร่เนี่ยมีสิทธิ์จะประกันราคาให้ไหมคะเน <c oughs> <c oughs> เพราะว่ายังยังยังไงยังไงเนี่ยคนจนนะคะส่วนมากที่ดินไม่ได้มีนะคะ ขอฝากด้วยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งขอท่านที่ได้เข้าไปร่วมในพักรัฐบาลนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอฝากเรื่องการสร้างเขื่อนนะคะบางพื้นที่เขื่อนไม่ได้มีความสําคัญมากแต่ท่านเอานโยบายโครงการราชจำรีไปขู่ข่คมขู่ชาวบ้านนะคะเรื่องนี้คือขอฝากด้วยค่ะเพราะว่าตรงในเขื่อนเรื่องเขื่อนนะคะชนประธานเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาทําผิด มากแล้วโครงการเขื่อนพัทลุงก็เหมือนกันค่ะพัทลุงมีเขื่อนตั้งกี่เขื่อนไคะไม่มีความจําเป็นที่ชาวบ้านจะต้องใช้เขื่อนแต่ท่านก็พยายามจะดันให้มีเขื่อนยะลาชาวบ้านก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเขื่อนท่านก็พยายามจะสร้างเขื่อนขึ้นมาโดยอ้างโครงการราชดําดีเข้าไปข่มขู่ชาวบ้านซึ่งจริงๆแล้วพ่อหลวงเคยราชการที่9เคยบอกว่าโครงการราชดําดิไม่ใช่แต่ต้องไม่ได้ หากมีชาวบ้านเดือดร้อนก็สามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้นะคะขอฝากนักการเมืองด้วยค่ะขอบคุณค่ะให้เสียงของประชาชนไม่ได้ไกลกว่าการเลือกตั้งไทยพ b s เบสวาระเลือกตั้ง62